ผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับช่วงสุดท้ายของทางรายการเดี๋ยวมีสายรออาจารย์ขอรับสายก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับชื่อคุณอะไรครับสายพิมค่ะคุณสายพิมอยากทราบเรื่องอะไรครับคำถามแรกครับโชคลาภค่ะโชคลาภคุณสายพิมอยู่ที่ไหนครับจังหวัดอะไรครับสระบุรีค่ะ คุณสายพิมอาจารย์ก็คงต้องบอกว่าอย่าแบกความทุกข์เรื่องราวของความรักมาทับถมใจมันจะทำให้โชคลาภไม่มีแสดงว่าบางครั้งบางคราวเราทุกข์เพราะลูกเพราะหลานเพราะคนอื่นมากจนเกินไปดวงชะตาจะมีโชคช่วงกันยายนแนะนำให้พยายามตักตื่นมาตอนเช้าตักน้ำมาหนึ่งครั้งพูดพุทโธธัมโมสังโฆเป่าไปที่น้ำเอามาลูบหน้าก่อนเปิดวาสนาให้กับตัวเองแล้วโชคลาภจะมีเข้ามามันทำติดต่อกัน 60-90 วัน 2-3 เดือนเดี๋ยวจะมีโชคลาภเข้ามาจริงๆจะมีช่วงเดือนตุลาครับแต่ถ้าตักน้ำทำอย่างที่อาจารย์บอกจะมีในช่วงประมาณปลายเดือนนี้นะครับพูดว่าไงคะอาจารย์พุทโธธัมโมสังโฆโชคลาภสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าด้วยเถอะก็พูดแค่นี้แหละอ๋อค่ะหลักๆก็พูดพุทโธธัมโมสังโฆเนาะโอเคคำถามที่2ครับท่านเลขที่บ้านค่ะเรื่องที่บ้านเหรอเลขที่บ้านเลขที่บ้านเลขที่อะไรครับ37หมู่2ค่ะเลขที่บ้านเป็นยังไงเอาดีครับอยู่กับใครครับมีเด็กอยู่ด้วยไหมมีค่ะโอเคเพราะว่าไพ่ที่อาจารย์หยิบได้ไพ่กุมารทองหมายถึงบุตรหลานบริวารหรือถ้าเลี้ยงกุมารทองเขาจะให้คุณเขาจะให้โชคดีอาจารย์ก็เลยถามว่ามีเด็กอยู่ด้วยไหมนั่นแหละมีค่ะหลานค่ะโอเคโชคดีร่ำรวยรุ่งเรืองนะครับอย่าลืมตักน้ำทำเหมือนที่อาจารย์แนะนำนะครับค่ะสวัสดีครับรับอีกหนึ่งสายครับท่านสวัสดีครับผมสวัสดีครับหมดไปฮัลโหลครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรครับอภากรค่ะคุณอภากรอยากทราบเรื่องอะไรครับบ้านเลขที่อะค่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ660ค่ะครับผม660บ้านนี้เป็นยังไงบ้านนี้ต้องมีบุตรแล้วจะดีมีบุตรแล้วจะสำเร็จผลปัจจุบันนี้มีบุตรหรือยังครับมีลูกชาย2คนค่ะอยู่ด้วยกันใช่มั้ยครับอยู่ด้วยกันค่ะมีบุตรแล้วจะดีมีบุตรแล้วจะเห็นผลหมายเพราะว่าบุตรจะได้ดั่งใจเวลาทําบุญอะไรกวดน้ําให้บ้านเลขที่แห่งนี้ด้วยบ้านหลังนี้ยังขาดความร่มเย็นเป็นสุขแสดงว่าเวลาเราสวดมนต์เราไม่ค่อยได้กวดน้ํานะครับเอาล่ะถามที่ครับก็ทําบุญที่วัดเป็นประจํานะคะไม่ได้ครับไม่พอวัดนึงเราไปเดือนเดียวครั้งเดียว2ครั้ง3ครั้งเองบ้านหลังนี้มีความร้อนจากเรื่องของความเครียดความวิตกภาระหนี้สินเวลาเราคิดในบ้านพลังงานร้อนมันออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องก่อนจะนอนก็เอาน้ำมาภาชนะมารองบุญที่ข้าพเจ้าทำทุกชาติพบจนถึงวันนี้ขออุทิศให้กับบ้านเลขที่หลังนี้ของข้าพเจ้าด้วยเทอญเมื่อเราใช้น้ำดับไฟเป็นประจำน้ำก็จะดับความร้อนใดๆที่เกิดในบ้านไม่ว่าจะเป็นภาระอุปสรรคปัญหาให้ยุติลงไปครับสวดมนต์นี่กวดน้ำที่หลังใช่ไหมคะถูกต้องครับผมกวดน้ำแล้วไม่ต้องไปเทตอนกลางคืนก็ได้นะหากมันมืดน่ากลัวเช้าตื่นขึ้นมาก็ค่อยเทตอนเช้ากลางคืนกวดน้ำดับภาระเช้ากวดน้ำเอาน้ำไปเทเป็นการเปิดวาสนาด้วยครับคำถามที่2ครับผมโชคลาภอะค่ะโชคลาภมีมาไหมหนอโอ้ช่วงนี้งดเสี่ยงงดซื้อนะครับโชคลาภไม่ค่อยดีได้ไพ่พญาสุขีพหมายถึงจะขาดทุนถ้าเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นยิ่งขาดทุนนะครับแนะนำว่าพยายามตักน้ำมา1ขันสวดพุทโธธัมโมสังโฆเป่าไปที่น้ำแล้วนำมาล้างหน้าตอนเช้าเปิดวาสนาให้กับตนเองจึงจะมีโชคลาภนะครับสวดทั้งหมดกี่พุทโธธัมโมสังโฆปกติอาจารย์กะเวลาประมาณ2นาทีภาวนาไปเรื่อยๆใน2นาทีแล้วค่อยเป่าอย่าลืมนะครับขอให้เกิดโชคลาภวาสนาดีกับข้าพเจ้าแล้วก็นำมาล้างหน้าก่อนที่จะอาบน้ำมันนะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับอาจารย์คงต้องตอบ SMS ของท่านก่อนเนาะว่าคุณพรพิพัฒน์วันอังคารปีระกาความรักไม่สมหวังเลยอาจารย์ก็แนะนำว่าขอแนะนำให้ซื้อบรรดาอาหารไปให้กับสุนัขแมวที่อยู่ตามวัดวาอารามหรือสถานที่ที่เราเรียกว่าแหล่งจรจัดต่างๆเอาไปบริจาคสร้างทานบารมีเมื่อทำแบบนี้ติดต่อกันเป็นประจำเมื่อให้เมตตาแก่บรรดาสรรพสัตว์เหล่านี้จะดียิ่งขึ้นเพราะว่าไพ่ที่จานหยิบได้ไพ่พระเพิงไพ่ใบนี้หมายความว่าถ้าหากมีคู่ครองมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรักสามเศร้ามือที่3คนที่เขามีคู่ครองอยู่แล้วมักมาผูกพันเพราะฉะนั้นแล้วรีบแก้ไขวาระกรรมตั้งแต่แรกๆต่อไปนะครับคุณเล็กถามว่างานเงินและงานที่เหมาะสมกับอาชีพค่ะช่วงระยะเวลานี้อยู่ในช่วงที่ฝนตกทำงานอะไรแล้วดูเหมือนลื่นทำงานอะไรแล้วดูเหมือนติดขัดเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงระยะเวลานี้ขอแนะนำให้ถวายร่มเป็นสังฆทานถ้าถวายร่มเป็นสังฆทานอยู่เป็นประจำจะช่วยทำให้กันแดดกันฝนกันอุปสรรคได้ด้วยต่อไปคุณอัครวิทย์อาจารย์ไม่ทราบว่าท่าน
อาจารย์อ่านยังไม่ช่อยชัดเจนนะคุณอัครวิทย์ดวงชะตาเป็นยังไงละกันดวงชะตาตอนนี้ตกเรื่องราวเกี่ยวกับความรักมีปัญหาเกี่ยวกับความรักเพราะฉะนั้นคนรักความรักไม่ได้ดังใจขอแนะนำเขียนชื่อตนเองติดเทียนบูชาพระ1เล่มอีก1เล่มเขียนชื่อแฟนของตนเองลงไปแล้วก็พูดพุทโธธัมโมสังโฆขอบูชาเทียนนี้ต่อคุณพระรัตนตรัยข้าพเจ้าเขียนชื่อข้าพเจ้าและชื่อแฟนลงไปในเทียนขอดวงชะตาของเราทั้งสองครองรักกันได้ดีด้วยเถิดเขาเรียกว่าการต่อเติมชะตาการใช้แสงเทียนบูชาพระเพราะฉะนั้นคู่ครองไหนใครก็ตามที่มีปัญหาลองทำตามที่อาจารย์บอกหน่อยสิมันจะให้ความสว่างตอนนี้มันมืดอยู่คบกันมันอาจจะติดขัดลองให้ความสว่างกับแสงไฟแสงเทียนแล้วจะดียิ่งขึ้นคุณออนอนงวันเสาร์19 ตุลา 28ปีฉลูถามว่ารับราชการงานจะได้รับราชการไหมจะได้รับราชการไหมไม่ค่อยจะดีเลยท่านตัวเป็นคนหัวเป็นแพ้ตกเป็นแพ้รับบาปในสิ่งที่ไม่ได้ก่อแล้วไม่ได้ทำแล้วก็พูดว่าเงินเนี่ยจะได้ไหมก็ยังได้ไพ่ที่ไม่ดีอีกกำลังของดวงจิตบอกให้อาจารย์ทราบว่าไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาขอแนะนำว่าให้สวดมนต์ด้วยคาถาว่าอสังวิสุโลปุสะภุพะอีกรอบนะอสังวิสุโลปุสะภุพะคาถาหัวใจพระรัตนตรัยภาวนาเกินอายุไปเรื่อยๆบางคนภาวนาถึง108คุณผู้ชมคนไหนอยากมีโชคอยากมีลาภลอย108จบจะทำให้มีลาภมีโชคเพราะฉะนั้นแล้วคาถานี้อสังวิสุโลปุสะภุพะนะต่อไปคุณสุภาพรบ้านนี้ดีไหมหนอคงต้องตอบว่าบ้านนี้ดีตกพระแม่ธรณีจะมีความร่มเย็นเป็นสุขบ้านหลังนี้อยู่แล้วเย็นจิตเย็นใจดีแต่ให้สวดนะเมติ21จบนะเมติคือคาถาแม่พระธรณีของหลวงปู่หงพรหมปัญโยจังหวัดสุรินทร์ท่านให้เอาไว้ส่วนคาถาบทนี้จะทำให้บ้านหลังนี้ร่มเย็นเป็นสุขเป็นกรรมสิทธิ์ของเราตลอดไปหากแม้ในอนาคตจะคิดจะค้าจะขายก็จะได้กำไรดีต่อไปวันที่18 มิถุนายน 2535เหมาะกับอาชีพอะไรดีคะอาจารย์โอ้ยดวงชะตาบอกว่าต้องไปเป็นแอร์โฮสเตสต้องไปเป็นสจ๊วตต้องทำงานเกี่ยวกับการติดต่อการพบปะผู้คนการทำทัวร์การทำไกด์ทำได้ไหมถ้าตอบว่าโอ้อาจารย์ไม่มีความรู้เลยลองไปศึกษาดูซิดวงชะตาจริงๆเป็นแบบนี้แต่ถ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนี้อย่าเพิ่งเสี่ยงไปศึกษาไปหาข้อมูลก่อนไม่ใช่เขาบอกว่าทำมันนี่ดีลงทุนเลยมันไม่ได้นะคุณผู้ชมเราเชื่ออะไรก็ต้องใช้ปัญญาด้วยอาจารย์บอกก็ต้องต้องไปศึกษาหาข้อมูลไม่ใช่อยู่ดีๆทำเลยทำโดยที่ไม่มีพื้นฐานมันอาจจะทำให้เกิดภาวะเสี่ยงเมื่อเสี่ยงก็อาจจะทำให้ขาดทุนนะครับในขณะเดียวกันคุณครองทรัพย์22 มิถุนายน 2508หนี้สินจะแก้ไขยังไงคะอาจารย์นี่สินบอกว่าผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวเทพธิดาแมงป่องถือแมงป่องอยู่ด้วยแมงป่องหมายถึงเจ้ากรรมนายเวรอยู่กับตัวเต็มไปหมดเลยออร่าดวงจิตเต็มไปด้วยสีดำหมายถึงไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาเลยเพราะฉะนั้นขอแนะนำให้ไปหาคาถาหลวงปู่เทพโลกอุดรสวดเช้า3จบก่อนนอน3จบเช้า3จบก่อนนอน3จบหากทำตามที่อาจารย์บอกจริงๆนะทำจริงๆนะปีพ.ศ.2559ปลายปีตุลาพฤศจิกายนเป็นต้นไปจะล้างหนี้ล้างสินหมดหนี้หมดสินเพราะจะมีลาภผลพูนทวีเกิดขึ้นให้ไปสวดคาถาหลวงปู่เทพโลกดอนเช้า3จบก่อนนอน3จบแล้วจะแฮปปี้โอเคต่อไปลูกชายเกิด5 กุมภาพันธ์ 2531จะได้งานปีไหน2531อายุ26 27เองหนอเพราะฉะนั้นแล้วขอแนะนำว่าให้แขวนพระปิดตาปิดอุปสรรคปิดปัญหาปิดภาระและอยากได้งานขอแนะนำว่าให้สวดคาถาแม่พระธรณีวันละ21จบแม่พระธรณีคาถาคือณเมติภาวนา21จบวันพุธจุดธูป21ดอกเฉพาะวันพุธนะให้จุดธูป21ดอกทำไปเรื่อยๆเดือนหน้าจะได้งานหรือช่วงเดือนนี้ไปสมัครงานอะไรไปกับแม่พระธรณีจะทำให้ได้งานดีและเงินดีเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมทำนะเอาเวลาเหลืออีกนิดเดียวตอบ SMS ก่อนคุณพงษ์ณพัฒน์วันพุธที่12สิงหาคมค่ะปีละกาอยากมีรายได้เสริมควรทำยังไงเอ้าอยากมีรายได้เสริมก็ต้องหางานที่ตนเองชอบถูกอกถูกใจก็ต้องศึกษาหาข้อมูลแต่ตามดวงเนี่ยนะตามดวงน่ะขี้ใจน้อยทำงานอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับการค้าการขายจะทำให้ตนเองนั้นเนี่ยขาดทุนก็เพราะว่าเขาต่อก็ต้องให้แม้ใจลึกๆก็ไม่อยากให้แต่ว่าถ้าหากคิดจะทำก็ขอให้พยายามนะทำงานใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับการค้าการขายออนไลน์โดยที่ไม่ต้องมีสินค้าก็ได้สินค้ามีเพียงเล็กๆน้อยๆอาศัยว่าตรงนั้นตรงนี้มีแหล่งเราก็สามารถทำได้เริ่มทำได้เลยนะและสวดคาถาณเมติแม่พระธรณีกรณียังไม่รู้ว่าจะทำงานอะไรแม่อยู่ในใต้พื้นพิภพย่อมรู้ว่าลูกนั้นควรทำอะไรแม่จะดลจิตดลใจลูกให้ไปพบแหล่งที่จะทำงานนั้นได้ดีเพราะฉะนั้นแล้วสามารถสวดณเมติ21จบขอพรแม่พระธรณี
กวดน้ำให้กับตัวข้าพเจ้ากวดน้ำให้กับอาชีพการงานที่ข้าพเจ้าปรารถนาจะทำขอให้ได้ทำงานตรงนั้นตรงนี้ด้วยเทอญเพราะฉะนั้นอย่าลืมทำนะสุดท้ายแล้วท่านวันเสาร์ปีมะเมียปี09โชคลาภเป็นยังไงอาจารย์ก็คงตอบว่าโอ้โชคลาภก็ดีนะตกคงเบ้งเนี่ยหมายความว่าจะดีมีกำลังดวงบุญที่ชัดเจนเมื่อไหร่จะหมดหนี้เห็นไพ่ใบนี้เนาะไพ่ปลาเนี่ยเป็นเงือกหวีผมให้กันไพ่ใบนี้หมายความว่าอะไรไปปล่อยปลาเห็นไพ่ใบนี้เนาะใบนี้เห็นไหมมีมังกรเกี่ยวกับน้ำอีกแล้วไพ่มันเกี่ยวกับน้ำหมายความว่าไปปล่อยปลาไปทำบุญเกี่ยวกับน้ำแล้วจะเห็นผลเพราะฉะนั้นแล้วไปลาปล่อยปลาก็ต้องปล่อยสลับประเภทเอาล่ะคุณผู้ชมฟังอยากหมดหนี้หมดสินทำตามนี้ว่าต้องปล่อยปลาสลับประเภทเดือนนี้ปลาช่อนเดือนต่อไปปลาหมอเดือนต่อไปเป็นกบเดือนต่อไปเป็นหอยต้องสลับประเภทถ้าเราสลับประเภทก็จะมีรายได้ทุกช่องทางหากเกิดติดขัดอุปสรรคก็จะมีการพบเจอทางออกทุกๆช่องทางไม่ใช่ปล่อยปลาดุกก็ปลาดุกอย่างเดียวปล่อยปลาช่อนก็ปลาช่อนอย่างเดียวแบบนี้เวลาเกิดอุปสรรคมีปัญหาเวลามันเจอทางออกก็จะเจอทางออกแค่ช่องทางเดียวเอาล่ะคุณผู้ชมนี่ก็คือภายใต้นี่นะเห็นไหมใต้ทีวีของท่านเนี่ยการติดต่อกับอาจารย์ Facebook อาจารย์เทพพรหมเทวบุตรท่านก็แอดมาพูดคุยกันแล้วกันและเมื่อกี้เราพูดเรื่องการปล่อยปลาค้างไว้นิดนึงอาจารย์ที่ก็บอกปล่อยปลาดุกห้ามกินปลาดุกปล่อยปลาช่อนห้ามกินปลาช่อนอันนี้ในความเชื่อของอาจารย์และสิ่งที่หลวงพ่อหลวงปู่สอนอาจารย์มาเช่นหลวงพ่อฤาษีดิงดำวัดท่าสูงท่านก็บอกว่าไม่มีใครห้ามใจเราเป็นเมตตาจะปล่อยก็เป็นบุญแล้วทำไมต้องมาห้ามความรู้สึกตนเองไม่ให้ปล่อยด้วยล่ะอาจารย์ทานปลาดุกอาจารย์ก็พยายามที่จะปล่อยปลาดุกเยอะๆเพื่อเป็นการคืนชีวิตเขาช่วงนี้อาจารย์ไม่ค่อยแข็งแรงคุณผู้ชมคิวแน่นหนาแน่นมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้เสียงแหบไปบ้างก็ไม่เป็นไรอภัยให้กันเนาะเอาคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ช่วงที่2อาจารย์บอกว่าเตรียมกระดาษปากกามาจดให้สวดคาถาบทนี้ถ้าอยากหมดหนี้มหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมแค่นี้แหละอีกรอบนะมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมอีกรอบนะมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมภาวนา108จบเวลาสวดก็มหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเม1นับไปเลย2 3 4 5 6ไปจนถึง108จบถ้าทำตามนี้ได้ควบคู่กับการปล่อยปลายิ่งถี่ยิ่งดีทุกอาทิตย์ได้ยิ่งดีกี่ตัวก็ได้ไม่บังคับปล่อย1ตัวก็ได้3ตัวก็ได้แล้วแต่ตังที่มีปัจจัยที่พร้อมเอาล่ะคุณผู้ชมเราพบแบบนี้เราพบการตัวดูดวงชะตาบนพื้นฐานของความเป็นจริงและภายใต้การแนะนำกฎกติกาแห่งการทำบุญที่ถูกวิธีคันลองครองทำในรายการสนทนาตัดเวรตัดกรรมทุกๆวันอังคารเวลา 3:30 น. ถึง 4:20 น. โดยประมาณคุณผู้ชมบางคนบอกว่าฟังไม่ทันเราก็ไปดูใน YouTube ย้อนหลังค้นรายการสนทนาตัดเวรตัดกรรมหรือชื่ออาจารย์เทพพรหมเทวบุตรก็ได้แล้วก็ติดตามรับชมกันทุกๆวันอังคารอาจารย์ก็พยายามที่จะพูดคาถาบางบทบางอันบางส่วนบางตอนก็เอามาแนะนำวันนี้ก็คงได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสได้นำไปปฏิบัติย้ำอีกสักนิดหนึ่งคนจริงทำจริงย่อมเห็นผลจริงไม่ใช่ทำเล่นทำเล่นๆก็ได้ของเล่นวันนี้ทำพรุ่งนี้หยุดมันก็ได้ของเล่นก็ไม่เห็นผลสักทีหนึ่งถ้าถามว่าต้องทำนานขนาดไหนตัวอาจารย์มีลิมิตว่าต้องไม่ต่ำกว่า3เดือน90วันจะสวดมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมตลอดเลยมันต้องดีมันต้องได้สิเอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขวันนี้สวัสดีครับ